คืออย่างนี้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 ผมเนี่ยนะทำไมคะผมนี่เข้าใจลุงตู่และผมก็เห็นใจลุงตู่มากๆเลยโอ้ค่ะแล้วไงต่อนี่ตั้งใจฟังมากเลยแล้วไงต่อคะอย่าอาการอย่าแสดงอาการกระเฮียดกระหือรือที่จะฟังคำตอบจากปากหมาแก่ตั้งใจมากเลยแล้วเชื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านก็ตั้งใจฟังเหมือนนมรรัตดูอาการกระหายเลือดขึ้นมาเลยเนี่ยไม่เป็นคนใจดีไม่กระหายเลือดอ่ะแล้วไงต่อคะคืออย่างนี้คืออย่างนี้เห็นใจลุงตู่คือหลายเรื่องนะลุงตู่ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะทีมงานพาจนจัดการคือทีมงานของลุงตู่ก็มีอยู่หลายทีมเยอะอ่ะเขาหลายส่วนไงก็มีอยู่หลายด้านค่ะก็มีอยู่หลายส่วนบางทีมบางด้านบางส่วนก็พานายจนได้ทุกทีทุกทีพานายไม่รู้เรื่องเนาะดูที่ท่านนายกไม่รู้เรื่องอ่ะเอางี้อยู่ๆนะทีนี้มันเริ่มจากในสภาอภิปรายงบประมาณใช่ไหมถูกต้องทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลด่าหน้ากันขึ้นมาชำแหละถล่มนายกลุงตู่อยู่นานไปเปล่า7 ปีแล้วนะอยู่นานไปเปล่า7 ปีแล้วนะในบัดดลมีทีมงานอยู่ทีมหนึ่งของนายกลุงตู่แต่ผมเชื่อว่าลุงตู่ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะก็คิดแทนนายแล้วก็ออกมารบแทนนายเลยค่ะในเมื่อถูกกระซวก7 ปีแล้วนะนานไปหรือเปล่าค่ะก็ไปคิดแคมเปญที่มีชื่อว่าลุงตู่7 ปีแล้วไงลุงตู่7 ปีแล้วไงต่อด้วยเครื่องหมายคำถามแล้วไงทีมงานทีมนี้ไปเปิดแนวรบในเพจที่ชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี PMOC เปิดฉากเมื่อวานเป็นวันแรกกระมังใช่ค่ะเปิดฉากด้วยข้อความว่าลุงตู่7 ปีแล้วไงถามตรงเลยจากนั้นก็ไล่เรียงโครงการสารพัดโครงการที่คิดว่าเป็นผลงานของลุงตู่ที่คิดว่าถ้าพูดถึงอ้างอิงถึงจะทำให้ลุงตู่ดูหล่อขึ้นที่สำคัญนะเขาทำเป็นแบบกราฟิกภาพนะคะแล้วเป็นแบบสโลแกนแคมเปญสั้นๆด้วยถ้าใครไม่รู้นึกว่าหาเสียงเลือกตั้งอะไรคล้ายๆแบบนั้นก็อาจจะมองได้เอาแค่อย่างนี้ลุงตู่7 ปีแล้วไงแล้วไงคะโอเคไปดูเพจแรกเลยนะใช่ค่ะไปดูเพจแรกเลยนะแล้วไงไปดูเพจถัดไปเลยนะใช่ค่ะโอเคถัดจากข้อความ7 ปีแล้วไงก็ต่อด้วยอินโฟกราฟิกเป็นภาพของลุงตู่มีโลโก้ลุงตู่7 ปีแล้วไงแล้วก็มีข้อความบนกราฟิกว่าค่ะโครงการที่ค้างทำไม่ได้ผมมาทำให้เร็วขึ้นประชาชนก็ได้ประโยชน์นี่คือผลงานของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเราก็ไม่รู้นะอะไรแต่ว่ามีอักษรตัวเล็กๆอยู่มุมหนึ่งของอินโฟกราฟิกใช่ค่ะติดแฮชแท็กค่ะแฮชแท็กติดแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กทางเดินของตู่แฮชแท็ก7 ปีลุงตู่แฮชแท็กรู้แล้วต้องอึ้งแฮชแท็กภาพที่ไม่ได้ออกสื่อแฮชแท็กใครไม่ทำลุงตู่ทำเข้าใจปะซับซ้อนไปดูอินโฟกราฟิกชิ้นต่อไปครับค่ะลุงตู่ก็ยังหน้าหล่อเป็นพระเอกอยู่เหมือนเดิมพร้อมกับมีคำบรรยายในอินโฟกราฟิกว่าผมทุ่มเทตั้งใจพัฒนาบ้านเมืองก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเดินทางทางน้ำทั้งเรือไฟฟ้าฝีมือคนไทยการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือรอบกรุงเทพแล้วก็ลงท้ายลูกตู่7 ปีแล้วไงแน่มันเหมือนว่าแต่ละภาพมันก็จะมีคำอธิบายผลงานท่านนายกพูดเป็นง่ายหยิบเอาของพวกนี้มาโปรโมทพระเอกที่ชื่อลุงตู่โอเคไปดูอินโฟกราฟิกชิ้นต่อไปพูดถึงอะไรก็ยังเป็นพระเอกตู่เหมือนเดิมหน้ายิ้มแต่หล่อนะหล่อนะดูดีทีเดียวรูปนี้หล่อไอ้รูปนี้หล่อดูดีดีเลือกรูปอย่างนี้ดีภาพลักษณ์ของเราพร้อมกับบรรยายว่าผมทำงานแบบเด็ดขาดรวดเร็วเห็นผลแล้วพัฒนาคลองชุมชนเมืองก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่แค่นั้นยังมีอักษรตัวเล็กๆบรรยายสรรพคุณของลุงตู่เพิ่มเติมว่าเมืองและคุณภาพชีวิตเมืองไร้สายพัฒนาชุมชนบ้านย่านเมืองเก่าพัฒนาชุมชนริมคลองพัฒนาคลององอ่างแผงโซล่าเซลล์ใหญ่ที่สุดในโลกโครงการสวนเบญจกิติจัดระเบียบเมืองพังงาหมายถึงผลงานต่างๆโครงการที่มันสำเร็จแล้วอะอินโฟกราฟิกชิ้นต่อไปพระเอกตู่ก็ยังคงอยู่ยังไม่หนีหายไปไหนใช่สาธยายผลงานมีข้อความว่าคุณภาพชีวิตประชาชนต้องพัฒนาต้องอยู่ดีกินดีผมจัดให้แล้วเช่นแฟลตดินแดงใหม่พร้อมอยู่แล้วโครงการบ้านประชารัฐก็พร้อมขณะเดียวกันก็จะมีอักษรตัวเล็กๆอยู่อีกมุมหนึ่งของอินโฟกราฟิกว่าลุงตู่สร้างบ้าน
บ้านประชารัฐแฟลตดินแดงใหม่ในโซเชียลเขาเอาไปแซวในโซเชียลก็ไปแซวโอ้ยเม้นกันแหลกลานอ่ะต้องยอมรับนะพอมีแบบนี้เอากันอย่างนี้เราต้องบังข้อความที่เขาเม้นลงตู่กันนะครับบ้างเราต้องบังข้อความที่เขาเม้นลงตู่กันนี่บังปิดเกือบหมดเลยนะอันไหนอ่านได้เนี่ยอ่านไม่ไหวเหลือกี่อันอ่านได้เนี่ยอ่านไม่ไหวทั้งหน้านี่อันเดียวอ่านได้อ่ะที่เหลือที่อ่านได้ก็คือข้อความที่อยู่ด้านล่างสุดแล้วมีปิดบางส่วนด้วยนะไปอ่านข้อความล่างสุดไหมครับข้อความสั้นๆง่ายๆแล้วก็เข้าใจแล้วเก็ตอ่านมาหลายเพจแล้วคงเก็ตนะสั้นๆดังนี้ค่ะนายกผลงานไม่ต่างกับผู้ว่ากทม.เขามีสร้อยต่อแต่เราไม่อ่านโอเคไม่อ่านไม่อ่านไม่ควรสรุปนะสรุปนะไอ้ที่โปรโมทผลงานของลุงตู่แทบตายนะสังคมเขาถามว่าไอ้ที่โปรโมทไอ้ผลงานที่เอามาโชว์เนี่ยตกลงลุงตู่เป็นนายกหรือผู้ว่ากทม.ผมว่ามันมีต่างจังหวัดด้วยประมงลุงตู่ไม่รู้เรื่องผมว่าลุงตู่ไม่รู้เรื่องหรอกทีมนี่ไง PMOC ไงโอ้ตายแล้วพอแล้วหมดเวลาแล้ววันนี้